มายามใดก็บางทีก็มันเมิดไปบางทีก็บ่สุกพี่นี่สุกว่ะคักตีอยู่มือเก็บเอามือเก็บเอาคันนี้จะมีแนวเก็บเดี๋ยวค่อยเอามือเก็บเอาเก็บไปเตะบ่หลายเนาะค่อยของก็มานะมันคักมวนได้ฮอดก็ฮอดก็หาเห็ดพร้อมแต่เห็ดบ่มีอ่ะตอนนี้มันแห้งหลายแห้งหลายพุดงามงามเลยนุ่นดอกว่าแต่เราก็แบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติมันสร้างสรรค์เนาะก็เป็นเสียเด้อก็เลยเอาให้เพื่อนๆเบิ่งว่าค่อยก็หายไปนานเนาะบ่ได้ลง YouTube แม่หมูเฮ็ดเล่นๆไปเด้ออยู่อเมริกาอยู่แคนาดิเกตมาเก็บบลูเบอรี่ป่าเด้อลูกเราน้อยๆเด้อแต่เรามีประโยชน์มหาศาลเลยถ้านี้มันตื่นมาก็นอนตอนวินเทอร์แล้วมันก็มาเก็บกินนี่กินแล้วก็ได้พลังงานหลายยามนอนหน้าหนาวมันก็ไปนอนจำศีลคือเก่านี่มันได้พลังงานจากตรงนี้ดีต่อสุขภาพดีกว่าบลูเบอรี่ไอ้ข้าเอิ้นเลยบลูเบอรี่บ้านเฮาเพิ่นขายนะในสตอร์ก็มีดอกอยู่หลังบ้านยาเฮาเพิ่นปลูกเอานะค่อยกะมองดูยาครับนี่โซค่อยกะเก็บอย่างนี้เนาะไอวีวันหลายสามีหายไปไหนไม่รู้เออเดี๋ยวเอาแค่นี้เนาะค่อยกะฮ้อนหลายเฝ้าเก็บกันยุงกัดพร้อมยุงกัดไข่แห้งโอเคฝากกดไลค์พี่เด้อกับแซ่เด้อวันนี้พี่เด้อกับแซ่บ่มาแม่กับพ่อมาเก็บ2คนฮ้อนครับเด็กน้อยก็เลยอยู่กับย่าเขาโอเคสามีข้าเอิ้นเบิ่งดูงามครับมือดำหมดบ่า